วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวใหญ่ไปจ่ายตลาดเก็บเงินได้เกือบ 40,000 ตัดสินใจเอาไปคืนทำคนแก่แห่กันมาทั้งหมู่บ้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและเรื่องราวสุดประทับใจของสาวใหญ่รายหนึ่งทำความดีโดยไม่หวังผลโดย Facebook ได้โพสต์ลงในกลุ่มเล่าเหตุการณ์นี้ว่าเมื่อคืนไปจ่ายตลาดเก็บกระเป๋าเงินได้ 32,000 ก็เลยตัดสินใจเอาไปส่งคืนให้ที่บ้านอำเภอคูเมืองเขาดีใจมากๆคิดว่าไม่ได้คืนแล้วต้องจัดงานบวชลูกชายเขาให้สินน้ำใจ 3,000 แต่คืนเขาช่วยงานบวชเอาแต่ผ้าไหมเห็นเขาได้ตังค์คืนแล้วดีใจมากๆเขาร้องไห้คนแก่แห่กันมาทั้งหมู่บ้านเลยขอขอบคุณเรื่องราวจากคมสันเนียมสอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ